เราจะมารีเซ็ตทริป A นะครับโดยกดตรงนี้นะไปเรื่อยครับให้ A แล้วกดค้างไว้นะจะเป็น0โอเคแล้วก็รีเซ็ตค่าคำนวณน้ำมันนะครับจากปุ่มตรงนี้นะครับโอเควันนี้เราจะมาเติม B7 ธรรมดาเต็มถังนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะเติมกี่บาทนะครับเติม B7 เต็มถังนะครับแบบธรรมดาไปนะเติมไป 2,200 บาทครับได้ที่ 67.59 ลิตรครับน้ำมันราคาอยู่ที่ 32.55 บาทนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวหน้าจอหลักที่มันคำนวณเนี่ยมันคำนวณให้ผมได้กี่กิโลนะครับเห็นไหมครับ960กิโลนะครับคำนวณให้ผมที่960กิโลน้ำมันถังนี้ผมจะลองเปรียบเทียบกับตัว B7 Premium ดูนะครับว่าถังหนึ่งเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลนะครับจะแตกต่างจาก B7 Premium มากน้อยหรือเปล่าที่เขาบอกว่า B7 Premium เนี่ยแพงกว่าก็จริงนะแต่มันก้าวได้ยาวกว่าแล้วเราจะมาทดสอบกันให้มันรู้กันไปเลยนะว่ามันจริงหรือเปล่านะตอนนี้น้ำมันครึ่งถังแล้วนะครับผมวิ่งมาได้476กิโลนะครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าจอข้อมูลการขับขี่เขาจะคำนวณให้ผมว่าผมจะวิ่งต่อได้อีกกี่กิโลนะครับข้อมูลการขับขี่นะครับผมระยะทางที่คำนวณได้ที่ผมจะขับได้คืออีก437กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิ่งได้กี่กิโลนะครับตอนนี้เราวิ่งได้มาที่753กิโลนะครับน้ำมันเหลือเศษ1/4ของถังนะครับแล้วก็วิ่งได้ต่ออีกประมาณ157กิโลนะครับผมโดยผมจะวิ่งให้หน้าจอมันคำนวณเป็น0เลยนะฮะแล้วก็จะวิ่งหาปั๊มเติมแล้วก็ระยะการที่เป็น0แล้ววิ่งหาปั๊มเติมเนี่ยจะวิ่งในระยะประมาณไม่เกิน5กิโลครับเพื่อให้มันเข้ากับเงื่อนไขเดิมที่เราเซตไว้ตั้งแต่เติม B7 Premium นะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองมันจะอยู่ที่กี่บาทนะครับตอนนี้นะครับครับเกณฑ์น้ำมันของผมเนี่ยขึ้นสัญลักษณ์รูปน้ำมันที่ตัววัดแล้วนะครับตอนนี้มันจะเกือบไปแตะขีดขาแล้วครับวิ่งได้มาตอนนี้ก็864กิโลแล้วนะครับเหลือระยะทางวิ่งที่คำนวณให้นะครับอีก55กิโลนะครับผมตอนนี้เราวิ่งผ่านระยะทาง880กิโลมาแล้วนะครับน้ำมันก็ยังไม่ถึงขีดขาวนะครับยังสามารถวิ่งได้ต่อ38กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งให้ตัวคำนวณเนี่ยมันไม่ขึ้นระยะทางเลยนะครับแล้วก็เราก็จะหาปั๊มเติมน้ำมันกันนะครับผมตอนนี้เราวิ่งได้เกิน900กิโลมาแล้วนะครับน้ำมันก็จะแตะขีดขาวแล้วแหละเหลือระยะคำนวณวิ่งได้14กิโลนะครับตอนนี้ค่อยตูดระยะทางเหลือ5กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมองหาปั๊มน้ำมันแล้วนะครับในรัศมีที่เมื่อหมด0กิโลแล้วก็สักประมาณไม่เกิน5กิโลนะครับตอนนี้วิ่งมาได้ที่908กิโลครับตอนนี้เหลือ2กิโลนะครับแล้วก็วิ่งได้914กิโลแล้วเดี๋ยวเราจะมองหาปั๊มแล้วนะครับผมในรัศมีประมาณไม่เกิน5กิโลนะครับมันก็คือเหมือนมีไม่เคยเห็นแบบนี้มันมาโกรธแล้วใช่ไหมปั๊มเลยนะข้างหน้านะมีอีก1กิโลนะครับคำนวณได้นะครับตอนนี้วิ่งได้มาแล้ว916กิโลนะครับผมอ
วิ่งได้917กิโลนะครับตอนนี้ที่ระบบคำนวณนี้ไม่ได้คำนวณให้แล้วนะครับผมขึ้นบอกว่าเติมน้ำเติมน้ำมันแล้วนะครับ917กิโลครับเราจะวิ่งอีกระยะทางประมาณสัก5กิโลไม่เกิน5กิโลนะครับผมเราจะไปเติมน้ำมันกันนะครับตอนนี้ผมจอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเกินเงื่อนไขเดิมคือเมื่อมันขึ้นว่ากรุณาเติมน้ำมันแล้วผมจะวิ่งไม่เกิน5กิโลนะครับตอนนี้ผมวิ่งได้มาประมาณสัก4-5กิโลแต่ยังไม่เจอปั๊มนะเดี๋ยวผมจอดรถก่อนผมวิ่งได้มา922กิโลนะครับน้ำมันก็แตะที่ขีดขาวแล้วแหละเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมสำหรับการเติม B7 ธรรมดาของล็อกโคคันนี้นะที่เติมเต็มถังไปแล้วนะครับก็คือเติมไป 2,200 บาทนะครับน้ำมันอยู่ที่ 32.55 บาทครับวันนี้เราวิ่งนะฮะจนได้0กิโลแล้วก็วิ่งต่อไม่เกิน5กิโลนะครับวิ่งระยะทางทั้งหมด922กิโลเมตรนะครับเมื่อคำนวณแล้วนะครับตกอยู่ที่กิโลเมตรละ 2.39 บาทนะครับในการเติมน้ำมัน B7 ธรรมดานะครับผมตอนนั้นเติมไปวันที่6พฤษภาวันนี้วันที่14พฤษภาก็ใช้มาประมาณ8วันนะครับประมาณ8วันเติมตอนนั้นได้ความเติมน้ำมันได้ตอนนั้นได้ประมาณ67ลิตรนะครับก็เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะครับกับคลิปก่อนที่ผมถ่ายไปที่ผมเติม B7 พรีเมียมเต็มถังไปครับว่าเติม B7 พรีเมียมประหยัดกว่า B7 ธรรมดาจริงไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกใช้น้ำมันตัวไหนนะครับว่ามีความแตกต่างกันด้านราคาแตกต่างกันด้านคุณภาพหรือว่าสมรรถนะในการขับขี่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับในการติดตามฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ